วันนี้จะพาทุกคนมาทำเมนูแซนจะอร่อยนะคะทุกคนถ้าใครยังไม่เคยลองทำก็ลองทำดูนะคะทุกคนซุปมะเขือใส่ไข่ค่ะทุกคนก่อนอื่นก็ทำความสะอาดามะเขือเสร็จเอามาต้มนะคะทุกคนพอต้มเสร็จสุกแล้วนะคะทุกคนเมื่อสุกแล้วเราก็ปอกไข่ก่อนนะคะทุกคนไข่ก็สุกพร้อมกับมะเขือเลยนะคะทุกคนเมนูนี้จะได้ทั้งไฟเบอร์จากมะเขือแล้วก็โปรตีนจากไข่นะคะทุกคนอิ่มนาน เหมาะสำหรับการควบคุมน้ำหนักนะคะทุกคนทีนี้พอเราได้เตรียมคคกเตรียมสากมาแล้วเราก็ได้ไข่ลงไปเลยนะคะทุกคนใส่ลงไปก่อนโคกคูเค่เร่งคู่เร่งนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็มะเขือตามลงไปโคกคูเค่เร่งคู่เร่งให้มันเข้าเครื่องนะคะทุกคนให้มันแหลกละเอียดอยู่ในโคกเลยนะทุกคนเดี๋ยวแล้วมองซ้ายมองขวาหาเครื่องปรุงนะคะทุกคนเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคน สิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะแซ่บๆก็ต้องเผ็ดนะคะพริกหนึ่งช้อนลงไปปลาป่นนะคะเราซื้อปลาป่นแบบนี้นะคะทุกคนเป็นถุงแบบนี้จะมีขายสําเร็จรูปนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปนะคะปลาป่านหนึ่งโชรสหน่อยหนึ่งนะคะเอาเท่าที่ตวงไหวผักชีต้นหอมใส่ลงไปปะลาล่าใส่ลงไปครึ่งช้อนโต๊ะนะคะทุกคนเพราะนั้นเราก็โขกให้มันเข้าเนื้อเดียวกันคู่เร่งคู่เร่งแบบนี้นะคะทุกคนแบบนี้ถือว่า รสชาติไม่ธรรมดาอร่อยมากๆตักเสิร์ฟได้เลยนะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนก็แค่นี้เองในการที่ทำแสนจะอร่อยไม่ได้ใช้เวลามากเลยนะคะทุกคนมะเขือเราเป็นมะเขือที่เราต้มแค่ยี่สินาทีก็สามารถที่จะมาเป็นซุปมะเขือใส่ไข่แบบนี้เสร็จแล้วมาจิ้มกับข้าวเหนียวดำนะข้าวเหนียวดำจะอิ่มนานแล้วก็ไฟเบอร์ใน ข้าวเนียวเนี่ยจะทําให้เราอิ่มนานแล้วก็สามารถที่จะควบคุมน้ําหนักได้ด้วยอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะคะทุกคนคลิปนี้ก็บอกตรงๆว่าทําง่ายแสนจ,จะอร่อยขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อทําคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเคล็ดลับในการซุปมะเขือง่ายๆเองนะใส่ไข่ ใส่ป้าปนที่มันสำเร็จรูปแล้วก็กินแบบนี้เลยแหละคะ่ะง่ายๆกินเป็นอาหารว่างได้ด้วย ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์